คือข้างนอกคนที่ไม่เคยรู้จักอะทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยปูดูแรงดูมั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นคนแบบบ้าๆบอๆแต่ว่าชอบทำอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสมมติในกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นคนที่ดูบ้าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าแต่ว่าคนอื่นจะมองว่าโอ๊ยคนนี้ยิ่งไม่กล้าคุยด้วยแต่จริงๆเราไม่มีอะไรเลยก็ทำมั่นไปงั้นคนยังไงเหรอครับก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับอะไรที่มันมีเครื่องยนต์ชอบรถยนต์ชอบมอเตอร์ไซค์ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเพื่อนๆบางครั้งก็มีแข่งบ้างความสุขของผมเหรอครับอย่างแรกเลยคือครอบครัวแล้วก็เพื่อนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยเจอกับพี่หยับยังไงหรอเป็นเรื่องที่ตลกมากตอนนั้นปูก็โสดแล้วก็มีพี่ที่แบงก์อะค่ะแนะนำให้รู้จักบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีเพื่อนพี่คนหนึ่งแต่อายุเท่าพี่นะตอนนั้นปู32ใช่ไหมคะพี่เขา44นั่งนับไปเฮ้ยรอบหนึ่งเลยนะแบบรอบหนึ่งเลยก็ปูก็โอเคพี่หนูก็ว่างก็ไม่เป็นไรแล้วก็คือพี่คนนี้เรารู้จักอยู่แล้วชื่อพี่แอนนะคะแล้วทีนี้เขาบอกเป็นเพื่อนของสามีพี่ชื่อพี่นองบอกว่าเอ้ยเนี่ยพี่นองจะแนะนำเพื่อนให้รู้จักบอกชื่ออะไรบอกชื่อหยับขยับอย่างเงี้ยพี่คือแบบชื่อคนไทยไม่ใช่ใช่ชื่อเขาแปลกหน่อยเพราะเขาเป็นคนเกาหลีเราก็โอเคก็ได้เอารูปให้ดูแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เลยนัดเจอทานข้าวกันวันนั้นเจ้านายปูพี่ปุ๊กอะค่ะก็ไปทานข้าวด้วยเป็น blind date ที่ตลกมากเพราะว่ามีรุ่นพี่มีสามีรุ่นพี่มีเพื่อนเขาแล้วก็มีนายเราไปด้วยก็ไปทานข้าวกันวันแรกก็ตลกดีตอนเจอปูก็เพื่อนแนะนำครับเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันเจอกันที่ร้านอาหารอิตาเลียนจริงๆแล้วเขาเจอผมก่อนเจอที่ห้างเซ็นทรัลเอมบาซีวันนั้นเจ้านายโปกับโปนัดดูดวงเขาก็บอกเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเรากำลังพูดถึงความรักเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณจะเจอคนอายุมากกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วสักพักก็มีผู้ชาย2คนเดินผ่านวืบไปผ่านหน้าเราไปเฮ้ยมันคุ้นๆเหมือนพี่น้องกับพี่หยับที่จะเจอเราอีก2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ประกอบก็เป็นเขาจริงปูก็เลยต้องแบบว่าให้เขียนกระดาษทิชชู่ในร้านนะบอกว่าหมอดูว่าโอเคขอย้ายร้านนะพี่นะคะคุณหมอเพราะว่าผู้ชายที่คุณหมอพูดถึงอยู่เดินผ่านหนูอยู่แล้วมันพูดเสียงดังไงมันก็ตลกดีอะนั่งดูอยู่แล้วกำลังพูดถึงเขาอยู่แล้วเขาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจีบใครก่อนจำได้ว่าไปเดทแรกเนี่ยเขาชวนไปชกมวยแล้วชกมวยเสร็จก็เหมือนนั่งเหมือนเป็นเดทแอร์อยู่แบบพักเหนื่อยอยู่ปูเป็นคนพูดชวนเขาเองบอกว่าพี่อยากไปไหนต่อหรือเปล่าไปทานข้าวไหมเขาก็แบบไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจนถึงวันนี้เขาก็จะพูดตลอดว่าปูเป็นคนจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแรกไปแล้วมันมีเพื่อนไปกันเยอะก็เลยไม่ได้คุยกันเงียบไม่ชอบแล้วไม่ขอเบอร์ปูด้วยไม่ขอไลน์ปูด้วยปูก็แบบฉันว่าฉันก็ไม่ได้หน้าตาแย่นะแต่แบบว่าไม่ขอเบอร์ไม่ขอไลน์ก็เลยแบบเสียเซลล์นิดนึงแต่ว่าวันรุ่งขึ้นก็เขาก็ให้พี่น้องแหละแอบมาขอให้อะไรเงี้ยค่ะพอนัดกันไปทานข้าวกันสองต่อสองก็ได้คุยกันมากขึ้นแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นคือเอาจริงถ้ารู้จักแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่ขี้อายนิ่งๆมากกว่าเขาเป็นคนที่สไตล์หลายๆอย่างเนี่ยคล้ายเรามากเขารักครอบครัวคือรักแบบรู้ได้เลยเขาจะพูดถึงครอบครัวตลอดเวลาแล้วแบบคนเรามันจะรู้สึกได้อะไปไหนมาไหนจะบอกครอบครัวตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่สาวน้องสาวเหมือนกันแล้วก็เป็นคนกลางเหมือนกันความน่ารักของปูเสน่ห์ของเขามาจากความที่เขานึกถึงคนอื่นก่อนเสมอ6เดือนที่เราตัดสินใจแต่งงานกันมันมีเหตุการณ์ที่พิสูจน์อะไรหลายๆอย่างว่าแบบเขาก็เจออะไรหนักๆปูก็เจอหนักๆแต่ว่าเราก็โตแล้วเราไม่อยากบอกพ่อแม่แต่เขาเป็นคนที่อยู่ข้างเราแล้วแบบพยายามที่จะช่วยกันน่ะไม่ทิ้งกันมากกว่าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้แหละแบบ
เราตัดสินใจถูกแล้วที่ต่อให้รู้จักกันมาไม่เยอะแต่มันเหมือนรู้จักกันมานานแล้วก็ช่วยกันตลอดอะค่ะคือทำอะไรไม่ได้แต่แค่อยู่ข้างๆแค่นั้นพอแล้วเสน่ห์ของเขาคือเป็นคนที่ตรงคิดอะไรก็พูดออกมาไม่มีอะไรปิดบังรู้สึกสบายใจครับอยู่กับปูแล้วเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเกรงไม่ต้องคิดว่าเขาจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเพราะเขาจะบอกเราหมดเลยว่าเขาชอบสไตล์นี้นะเขาไม่ชอบสไตล์นี้นะทะเลาะกันไหมหรอทะเลาะทะเลาะครับทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องครับทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องมากกว่าแต่ว่าโกรธกันไม่เกินคืนนึงอะค่ะวิธีการง้อของปู่อาหารครับอาหารซื้ออาหารมาให้ปูจะงอนบ่อยแต่งอนมากไม่ได้เพราะรู้ว่าเขาง้อแค่นิดเดียวก็จะรู้สึกว่าก็ขี้งอนมากไปก็ไม่ดีมันเป็นหลายๆอย่างที่มันผสมกันรวมกันแล้วบอกว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เราฝากชีวิตได้เป็นแม่ของลูกได้ Looking in your eyes I see a paradiseWorld that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let 'em see we're